จ้าข้ามผ่านสมุทรกลางสมุทรมาถึงหน้าเสามานามศักดิ์สิทธิ์พวกเจ้าถึงจะมีสิทธิ์รับการทดสอบได้หรือว่าก่อนเข้าทดสอบของเทพสมุทรต้องรับการทดสอบของราชธิดาดาวกรมยุทธ์นั้นเหรอการทดสอบคนบกเรื่องนี้ก็แตกต่างจากเราท่านมานามดำเนินการตามความตั้งใจของท่านเทพสมุทรนั่นก็ข้าขอรับการชี้แนะก่อนทักษะวิญญาณที่3พยัคฆ์ขาสุวรรณจำเลยทักษะวิญญาณที่2คือแสงพยัคฆ์ขาที่แท้แล้วพี่ใต้ฉันพยัคฆ์ขาควรจำแรงป้องกายต้องข้ามจากก้นสมุทรสมุทรกลางสมุทรไม่ลึกพอด้วยฝีมือเขาเพียงแค่เดินในมหาสมุทรช่วงสั้นๆไม่มีปัญหาอาศัยทักษะวิญญาณที่3เอาชนะการทดสอบและยังเยาว์วัยป่านนี้ในวิญญาจารย์บนบกก็ถือว่าโดดเด่นในระดับจักรพรรดิวิญญาณนี้แล้วนี่เจ้ามีสิทธิ์รับการทดสอบของท่านเทพสมุทรขอบคุณเย้ข้าไปด้วยกันสมบัติผันแปรเป็นแก้วสองเลียดเร็ว